วันนี้ไต้หวันมีผู้ติดเชื้อในประเทศ 23,102 รายแบ่งเป็นนครนิวไทเป 8,278 รายไทเป 4,806 รายเทาหยวน 3,604 รายติดเชื้อจากต่างประเทศ 37 รายและเสียชีวิต 5 รายยอดผู้ติดเชื้อที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลให้แผนกฉุกเฉินในโรงพยาบาลต่างๆหนาแน่นไปด้วยผู้คนที่รอตรวจ PCR นอกจากโรงพยาบาลไตรเซอร์วิส General Hospital ในไทเปแล้วสถานีตรวจคัดกรองโรคอย่างสนามเบสบอลในเกาฉงก็มีผู้คนแห่แหนกันมาตรวจคัดกรองต่อคิวยาวเหยียดเลียบแม่น้ำไอ้เหอไปจนถึงริมถนนเหอตงและเพื่อลดความแออัดในแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลศูนย์บัญชาการการควบคุมโรคระบาดประกาศให้ผู้ที่ไม่แสดงอาการต้องมีผลเอทีเคเป็นบวกก่อนจึงจะเข้าตรวจ PCR ได้我們不要去浪費這些醫療資源有些民眾其實他到急診來做篩檢其实并不是真的是说生病很不舒服有可能是为了保险เทศบาลกรุงไทเปประกาศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทุกโรงพยาบาลจะอนุญาตให้เฉพาะผู้ป่วยที่อาการหนักและต้องการออกซิเจนแอดมิดเท่านั้นที่เหลือจะรักษาในแผนกฉุกเฉินและผู้ป่วยนอกพร้อมทั้งเยียวยาผู้ที่มีรายได้น้อยในการซื้อชุดตรวจ ATK เป็นเงิน500เหรียญซึ่งจะโอนเงินเข้าบัญชีอย่างช้าที่สุดในวันที่17นี้เนื่องจากชุดตรวจ ATK นั้นหาซื้อได้ยากเกาฉงนำร่องแจกชุดตรวจ ATK ให้กับครอบครัวที่มีรายได้น้อยราว 15,000 ครอบครัวแจกให้ครอบครัวละ1กล่องกล่องละ5ชุดโดยประชาชนสามารถนำคูปองพร้อมกับบัตรประกันสุขภาพรับชุดตรวจ ATK ได้ที่ร้านขายยาสำหรับคนไร้บ้านจะแจกโดยนักสังคมสงเคราะห์เมื่อ 8 นาฬิกาของเช้าวันนี้เรือประมงไต้หวันรายงานไปยังสถานีฝั่งหลานยางว่าพบเรือบรรทุกเครื่องบินรบจีนในบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของไต้หวันและติจูด26องศา56ลิปดาเหนือและลองติจูด124องศา47ลิปดาตะวันออกใกล้เกาะเกี้ยวยูไทกับตันบันทึกภาพดังกล่าวไว้ได้โดยเรือประมงอยู่ห่างจากเรือบรรทุกเครื่องบินรบจีน3กิโลเมตรเท่านั้นเมื่อวานนี้กระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเปิดเผยว่าพบเรือบรรทุกเครื่องบินรบจีนเหลียวหนิงที่บริเวณทะเลจีนตะวันออกเรือบรรทุกเครื่องบินรบเหลียวหนิงนัมเบอร์วันพร้อมเรือรบคุ้มกันอีก7ลำล่องผ่านช่องแคบมิยาโกะจากนั้นมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเข้าสู่มหาสมุทรแปซิฟิกในขณะที่เรือประมงไต้หวันจับปลาบริเวณเตี้ยวหวีไทยนั้นก็พบกับขบวนเรือรบจีนจำนวน10กว่าลำตามด้วยเรือรบญี่ปุ่นคาดว่าน่าจะตามประกบเรือรบจีนกระทรวงกลาโหมไต้หวันกล่าวว่าไต้หวันเฝ้าระวังการเคลื่อนไหวของเรือรบจีนตลอดเวลากระทรวงการคลังขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีจากเดิมวันที่31พฤษภาคมเป็นวันที่30มิถุนายนปีนี้คาดว่าจะมีประชากรยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลถึง 6,530,000 คนและผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกว่า 990,000 แห่งจากสถิติพบว่าจนถึงเมื่อวานนี้มีประชาชนยื่นเสียภาษีแล้วกว่า 250,000 คนในจำนวนนี้ 40.5% ยื่นเสียภาษีผ่านแอปพลิเคชัน 38% ยื่นผ่านระบบยืนยันตัวตนในเว็บไซต์และเพื่อเพิ่มความสะดวกในการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีปีนี้ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันเวอร์ชัน 2.0เพิ่มฟังก์ชันแก้ไขเพื่อให้ประชาชนสามารถแก้ไขรายได้หรือรายการลดหย่อนภาษีต่างๆรวมถึงเพิ่มวิธีการชำระภาษีที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนยื่นแบบผ่านแอปพลิเคชันมากขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของแรงงานต่างชาติหญิงรัฐบาลไต้หวันห้ามไม่ให้นายจ้างเลิกจ้างแรงงานหญิงที่ตั้งครรภ์นอกจากนี้กระทรวงแรงงานยังได้จัดตั้งกลไกในการตรวจสอบการเลิกจ้างอย่างไรก็ตามสมาชิกสภาตรวจสอบกับพบว่ายังมีบริษัทจัดหางานและนายจ้างยกเลิกสัญญาแรงงานหญิงตั้งครรภ์และให้กลับประเทศก่อนอายุครรภ์ครบ7เดือนหรือให้เหตุผลในการยกเลิกสัญญาจ้างว่าแรงงานดังกล่าวไม่ผ่านการประเมินผลงาน劳动部有没有做到稽查我们看到这个数字就知道这个法律应该是形同具文就是劳动部没有根据这样的法律去执行然后我们的义工妈妈也没有办法得到这些相关法令的保障จากสถิติพบว่าตั้งแต่ปี2018ถึง2021มีแรงงานต่างชาติหญิงตั้งครรภ์รวม 15,648 คนได้รับค่าชดเชยในการคลอดบุตรในจำนวนนี้มี 13,300 คนกลับประเทศแล้วและมีแรงงานถึง 8,010 คนกับประเทศโดยยกเลิกสัญญาจ้างการยกเลิกสัญญาจ้างลักษณะนี้มีมากขึ้นเรื่อยๆระหว่างปี2019ถึง2021เพิ่มขึ้นจาก 40% เป็น 60% จากกรณีแรงงานต่างชาติหญิงตั้งครรภ์ถูกยกเลิกสัญญาจ้างและให้กลับประเทศนั้นกระทรวงแรงงานกล่าวว่าหากแรงงานต้องการกลับประเทศต้องให้หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องตรวจสอบก่อนในอนาคตจะกวดขันให้หน่วยงานท้องถิ่นตรวจสอบอย่างเข้มงวด